มินิเตอร์ไลท์บริจาคไหมทำไมอ่ะจะไปค้ามอะไรอ่ะจะทำชุดไงนี่นี่นี่ก็สองชิ้นน่ะมีไหมมีมีเดี๋ยวจะไปช่วยขุดอ้าวข้าวกินแล้วล่ะวอดเราเอาแครอททองคำไปเก็บไว้ไหนนี่เก็บนี่โอเคใช่เนี่ยนี่มีสแครปให้3สแครปโอ้โหอ่ะโอ้ยแต่กิ้วโอเคเดี๋ยวนี้ไว้ค่อยหลอมรวมค่อยเผาเอ๋นี่เตอร์ไลมาเรามาดูลวดลายกันดีกว่าคุณวันตะบีนี่อัปเกรดทำยังไงนะแพทเทิร์นอ๋อโอเคว้าใส่ตัวอัปเกรดว้าจึ๊ดจึ๊ดไม่สวยอ่ะที่เสื้อแหละผมว่าลายหลักยังไงก็อยู่ที่เสื้อไม่มีเสื้อยังไงก็ไม่สวยเออใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นเนี่ยลายมันน้อยอ่ะอันนั้นก็แบบเป็นรอยเหมือนที่คาดหัวอะไรไปเลยไม่เราต้องไปเอาตัวอัปเกรดมาคุณนบีตัวอัปเกรดมันมีในสถานที่สำคัญแทบทุกสถานที่เลยอ่ะฮะมองแบบเดโมพีระมิดก็มีอะไรพวกนี้อืมปราสาทใต้น้ำเอ่ยเอ็นเชียนซิตี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกรูนต่างๆที่มันแบบสถานที่ปรักหักพังอ่ะก็มีนะสีเขียวไม่สวยแฮะต้องเป็นไดมอนด์สีมันสว่างกว่าไม่สีมันเด่นกว่าสีมันเด่นกว่าเพราะกูชอบสีเขียวแต่ไดมอนด์มันก็เด่นไดมอนด์มันก็เด่นจริงแต่ประท้วงไดมอนด์มันกลมกลืนนะชอบสีเขียวก็จะใช้สีเขียวลายมันอยู่ที่เสื้อลายแน่อยู่ที่เสื้อแหละใส่ตัวอื่นมันก็แบบมันก็ได้แต่แปลกนี่ไงก็โอเคทำไปอ่ะคำถามคือใครเขาใส่กันล่ะเสื้อไม่มีอ่ะไม่มีเลยทำไมมันไม่ทำลายใส่เดี๋ยวอีเลียท่าได้เสียใจ What อะไรอ่ะอะไรนี่ฮะเฮ้ยสูงขนาดนี้เลยเหรอคะก็สูงโอ้ลงทุนขนาดขุดกี่วันเสร็จนี่โอ้ยขุดแป๊บเดียวเองไม่กี่นาทีเองนี่หรอยังใหญ่เลยนะออกซิเดียนนะขุดยากนะคุณวานอมีนะก็แค่ออกซิเดียนแค่มันมีเยอะก็พอกันแรงระเบิดโอ้ใหญ่อะน่าจะใช้ปริมาณมหาศาลเลยนะเนี่ยก็หนึ่งเสาเอ๊ะแล้วทำไมตรงนี้มันเป็นเห็ดมันอยู่ตรงนี้ความสว่างเหรอคะความสว่างป่ะตรงนี้ทำไมถึงเป็นบล็อกเห็ดก็เอาบล็อกเห็ดมาวางไว้เฉยเผื่อไปคุยไหนดูสิเทียร์4เหลือ 20,000 ก้อนหินล่ะ 70,000 รวมกับ 40,000 7บวก4เป็น 110,000 ก้อนแล้วเนาะอ่าฮะโอ้ยกเว้นวันไหนว่างๆมา FK ปั๊มหินเพิ่มอือฮึมันยังเผาไม่เสร็จอีก 23,000 อ่ะเหลือแค่นั้นแหละโอ้ยแต่หลายชั่วโมงอยู่นะกว่าจะเผา 10,000 อ่ะแล้วกี่รอบถึงจะเผา 100,000 เนี่ยไม่รู้ส่วนใหญ่ก็ AFK ไว้ไงแบบเปิดไว้เฉยขุดนิดขุดหน่อยทำนู่นนิดนู่นหน่อยดีงามดีงามเดี๋ยวจะไปคุยกับชาวบ้านซะหน่อยคุยหาอะไรเหรอคุยหาหลายๆสายครับชาวบ้านหลายๆสายอ่ะจำเป็นไหมเนี่ยเราขาดอะไรของชาวบ้านหรือเปล่าอันเบรกกิ้งอ่ะขาดแน่นอนโอ้อันนั้นเอาขั้น2เป็นบวก2แล้วกันนะเคยหาอยู่นะยังยากเลยมันไม่ออกมันเกลือ3ไม่มาไม่ๆๆ2แล้วกันน่ะโอ้เออจัดระเบียบชาวบ้านตอนนั้นปะทูไปดูไอ้นั่นดูเรื่องระบบของการจัดระเบียบชาวบ้านมาจัดระเบียบคือยังไงอะไรคือจัดระเบียบคือเดี๋ยวนะมันอยู่ในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์มันมีวิธีอะที่ให้ชาวบ้านลงล็อกได้เดินมาลงล็อกเลยแล้วมันจะไม่
มันจะไม่ออกจากล็อกนี้ก็มันจะนอนใช่ไหมแล้วตื่นมาในล็อกนี้ค่ะอ๋อฮะก็คือต้องวางเตียงด้วยมั้ยใช่วางเตียงให้มันนอนแต่ตื่นมาแต่คือชาวบ้านจะเดินเข้ามาหาเตียงค่ะแล้วเวลาที่มันตื่นมันจะไม่ออกจากล็อกที่วางเตียงอ๋อโดยที่แบบเราปล่อยให้ชาวบ้านเดินเล่นได้เลยอ่ะแล้วมันจะเข้าสู่เตียงของมันเองอ่ะประมาณนั้นก็ดีนะเออนี่ไงที่ทำไว้เดี๋ยวดูรูปแบบสิโอเคขุดบล็อกลงไป1บล็อกวางเตียงแล้วก็พื้นที่ยืนอยู่บนหัวเตียงหันเตียงเข้าหาโอเคแฟนทอมตรงนี้ไม่ได้ยินจริงแฟนทอมเลยแปลว่าไม่ใช่แฟนทอมของเราไอ้มันระงับหัวผมเอ้ยมันไม่มีเขี้ยวแต่มันกัดดังกรอบกรอบเลยนะมันวิ่งชนนะมันเอาหัวโขกต่างหากแล้วมันเป็นท่อมมันคือปลาฉลามหัวค้อนนั่นนี่มันไม่ใช่เอาปากกัดดังกรอบกรอบเหรอไม่นะมันพุ่งชนมันเอาหัวเอาค้อนที่หัวมันพุ่งชนต่างหากล่ะนั่นนี่จริงมันเหมือนมากกว่านะเห็นคุณวันบีไอ้นั่นเก็บผลแก่ไว้อยู่นี่ใช่ไหมนิดเดียวนิดเดียวนี่ต้อง3กองฮะถึงเหรอวีมโอ้โหโอ้โหเกือบ9กองฮะนิดเดียวที่ไหนนี่ไม่เรียกว่านิดนะนั่นน่ะเก็บไว้ไหนยังไม่รู้เลยนี่ไงหน้าฟาร์มเลยค่ะหน้าฟาร์มแกะเลยนะอ๋อกองกองนั้นน่ะนะใช่มันเกือบ9กองเขาเก็บมายังไงถึงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่ด้วยว่าจับมันเล่นน่ะจับเล่นทำไมเหตุผลขอเหตุผลทำไมถึงจับเล่นเห็นแกะมันว่างอยู่เห็นแกะแบบอยากเห็นตัวแกะล้นล้นก็เลยจับดูจะเต็มพื้นที่ไหมก็ไม่เต็มเอาล่ะสิ่งที่เราคิดไว้มาเริ่มทำกันเลยค่ะสำคัญที่สุดคือจุดพื้นที่ที่ชาวบ้านจะต้องอยู่อย่างปลอดภัยเราจะต้องวางบล็อกแบบนี้ค่ะแล้วก็วางเตียงลงไปนี่คือโหมดสร้างสรรค์เนี่ยสิ่งที่เราคิดไว้แล้วคือถ้าเป็นตอนกลางคืนค่ะชาวบ้านจะนอนแล้วถ้าเป็นตอนกลางวันเขาก็จะตื่นแล้วตำแหน่งที่เขาตื่นก็คือจะเป็นตำแหน่งหัวเตียงเสมอคือถ้าเราใช้รูปแบบนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยอ่ะในการแบบขังชาวบ้านไว้ในโซนพื้นที่นี้ตลอดเวลาแล้วลองมาจำลองรูปแบบดูค่ะเมื่อชาวบ้านตื่นมาหัวเขาจะต้องอยู่ตรงนี้ใช่เดินมานอนได้ปุ๊บตื่นมาหัวอยู่ตรงนี้ต้องมีอะไรกันเพื่อไปให้ออกจากโซนด้านนี้ได้อ่ะแล้วก็บล็อกด้านข้างฝั่งด้านใดด้านหนึ่งไม่ก็ซ้ายหรือขวาจะต้องเป็นบล็อกงานแบบนี้นี่คือรูปแบบที่คิดไว้กลับมาทดสอบในบทสร้างสรรค์ดูก่อนถ้าเป็นพื้นที่แบบโล่งๆกั้นแค่1บล็อกอะเวลาที่เขานอนเขาจะตื่นอะจะมีปัญหาไหมชาวบ้านนายมาแล้วค่ะมาแล้วกำลังค่อยๆเดินมาเขาจะต้องเดินมานอนโอเคแล้วเขาจะต้องตื่นโอ้ใช่ไหมเทสหลายๆรอบค่ะเพื่อความชัวร์ต้องกั้นบล็อกที่อยู่ทางด้านปลายเท้าเขาค่ะทีนี้แหละชาวบ้านเมื่อตื่นเขาจะไปอยู่ในล็อกนั้นเสมอใช้ได้แล้วแค่นี้ง่ายๆเลยเท่าบอลนี้ออกด้วยล่ะยอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมมากๆแล้วลองดูดูเลยค่ะคิดว่าน่าจะเวิร์กเดี๋ยวคืนนี้จะได้ทดสอบว่าชาวบ้านที่อยู่ตัวนี้1ตัวเนี่ยเขาจะเข้าล็อกเป๊ะไหมแล้วเมื่อเข้าล็อกไปแล้วเวลาตื่นมาค่ะเขาจะตื่นในซอกที่เรากำหนดให้ไหมแล้วเขาจะสามารถออกมาด้านนอกได้หรือเปล่าอ่ะอันนั้นคือสิ่งที่ต้องเล็งต้องรอเลยคืนนี้แต่ตอนนี้ฝนตกเฉยยังไม่ถึงตอนคืนสร้างไว้แล้วค่ะโซนด้านนี้คือ10เตียง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เตียงอย่างง่ายเลยบล็อกงานชาวบ้านนี่มีกี่บล็อกคะเนี่ยโอ้มีหลายอันมาก
เออถ้าจะตอบยังไงปทุมก็ตอบได้ว่ามีหลายอันมากเลยมันเยอะมันมีทั้งมันเยอะมากมันมีทั้งไอตัวบาเรลก็มีหม้อก็มีหม้อก็มีใช่ไหมหม้อมีด้วยเหรอหม้อเป็นสายเลเทอร์เวิร์กเกอร์เดาเพราะเห็นพวกเลเทอร์เวิร์กเกอร์ชอบทำเสื้อล้างเสื้อที่หม้ออ่ามีไอ้เยอะไม่ต้องนับแล้วอ๋อสายอาชีพจ็อบไซบ็อกไม่มีอาชีพไม่นับนิดบิดไม่นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13สายอาชีพเอง จัดไปวิลเลจเจอร์130ตัวโอ้โหเยอะไหมจะเหล็กไหมนั่นละสิถ้าไอ้แต่ถ้ามันไม่มีชื่อบนหัวไม่แหลกแต่ถ้ามันมีชื่อบนหัวจะแหลกด้วยโอ้งั้นไม่แหลกหรอกจัดไปเลยชาวบ้าน130ตัวฟาร์มยาวไหนดูสิชาวบ้านนอนไหมแล้วถ้าเขาตื่นเขาจะต้องตื่นในล็อตที่เรากำหนดให้โอ้ยกระดาษผู้เล่นยังถูกขังอะตอนนี้โอ้ถ้าผู้เล่นตื่นก็โดนขังเหมือนกันเอามาทูโดนขังโอ้เพิ่งรู้อะรู้แต่ว่าพฤติกรรมใช่ไหมคะเวลาที่เขานอนอะเขาจะนอนทางหัวไงแล้วเวลาตื่นอะเราไม่รู้เลยว่าเขาตื่นทางหัวด้วยใช่เขาตื่นทางหัวด้วยอ่ะฮะแล้วก็เดินออกไม่ได้ด้วยใช่เมื่อกี้ปทุนนอนปทุนก็ตื่นตรงนั้นเหมือนกันน่ะโดนขังเหมือนกันน่ะใช่เลยเอออันเนี้ยดีแต่ว่าตอนแรกอ่ะยังไม่ขังหรอกเพราะว่าจะให้ชาวบ้านบีดกันในนี้ให้เต็มก่อนอ่าฮะอืมแล้วเดี๋ยวค่อยขังแต่ก็คือเทสระบบแล้วว่ามันเวิร์กอ่ะก็ดีสร้างดึงบล็อกเหล็กด้วยเนี่ยแล้วทำไมก็คนมันรวยนั่นนี่ทำไมรู้เหรอว่าแบบเป็นบล็อกที่คนขี้เกียจเขาใช้กันน่ะเห็นแล้วบ่นหมองเป็นวอกที่คนขี้เกียจเขาใช้กันวอกนี้เป็นวอกที่แบบอันนี้ชอบที่สุดแล้วนะหาง่ายใช้งานง่ายดีงามโครงสร้างตรงนั้นค่ะบิวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ตรงนี้เลยเหลือแค่รอกลางคืนค่ะแล้วก็รอชาวบ้านเข้ามาในนี้นั่นเองสิ่งสำคัญคือเราต้องรอชาวบ้านขยายพันธุ์จนแบบเต็มจำนวนพื้นที่ค่ะตรงนี้ค่ะ12จาก13อาชีพโอ้โหอาชีพละ10ตัวค่ะชาวบ้านต้องขยายปริมาณจำนวนให้ได้120นะโอ้โหพอเราทำทางเข้าค่ะแล้วก็ขุดบล็อกตรงนี้ออกปุ๊บเขาก็เดินเข้าทันทีเลยเอาล่ะบล็อกออกก่อนตรงนี้เป็นพื้นที่ถ้าซอมบี้มาปุ๊บจะข้ามได้ไหมไม่ได้แน่นอนเลยค่ะพื้นที่เข้าออกเราทำไว้ตรงนี้แบบง่ายๆก่อนนี่ไงโดดเข้าได้โดดออกได้เอาล่ะทีนี้ชาวบ้านที่อยู่ในนั้นค่ะเห็นไหมเขาเดินตามระฆังเขามองว่าตรงนั้นค่ะเป็นจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านนั่นเองนี่ตรงนี้เลยค่ะทีนี้ได้เวลารอขยายพันธุ์แล้วแต่นิดวิดนายต้องเอานิดวิดออกอะแต่เดี๋ยวนะไม่มีร้อนโกเลมใช่ไหมไม่มีไอรอนโกเลมไงเขาคงไม่เห็นเราใช่ไหมใช่แล้วบูทความเร็วในการเพิ่มจำนวนประชากรได้คอนโทรลจีค่ะไปคอนโทรลคิวสิคอนโทรลคิวไปเลยเอาไปเต็มที่โอ้โหเป็นพันเนี่ยนั่นนะมาเลยเต็มที่รอเขามาเก็บนี่ฟิชเชอริ่งกันแล้วค่ะเอ้ยเก็บจอบอืมเสร็จแล้วนะเขาสร้างเสร็จแล้วอันนี้ความไวแสงเลยโอ้โหนี่มันอะไรนี่ This is a cook มันคือคุกใจมันคือคุกนั่นเองบอกว่าสร้างเสร็จแล้วรีบมาเลยนะเนี่ยมาดูคุกหน่อยว่าคุกเป็นยังไงบ้างใช่นี่มันคือคุก
คุกแบบทำอาหารอันนี้คนละคุกเสร็จเรียบร้อยค่ะเหลือแค่ชาวบ้านขยายจำนวนประชากรขึ้นเยอะๆเยอะๆก็เสร็จแล้วอือฮึแล้วไม่สงสัยแล้วเขาวางแท็บตอตรงนี้ทำไมอ้าวการกระโดดออกกันแมงมุมสิอ้าวเหรอต้องทำด้วยเหรอแมงมุมกัด ABC อ่ะไม่กัดพวกเรานี่แหละเวลาที่เราชอบมายืนทิ้งตัวในเนี้ยอ๋ออ่ะแล้วแฟนทอมอ่ะไม่ยังไม่มีเรื่องหลังคาเลยยังไม่ได้คิดเรื่องหลังคาเป็นไงไวรวดเร็วความไวแสงหรือ FK ทิ้งตัว FK ไว้อะสักวันสองวันก็น่าจะได้แล้วแหละ120ตัวแล้วนี่เขาทำอะไรนี่โอ้ยสูงเหลือเกินก็สวยดีนะชอบนะบองนี้ถือว่าสวยเลยอะเนี่ยคอมโบมันคอมโบมันดูดีกว่าไอตัวที่แบบตัวที่มันเรียบอะแบบเรียบมันไม่ค่อยสวยอะอ๋อคอมโบดิฟสเลตเนี่ยสวยอะสวยนะมองไกลๆสวยมากเลยนึกว่าเกล็ดมังกรมันเป็นเกล็ดๆอีกอันนึงมันเป็นลายแปลกๆมองดูมันไม่ค่อยโอ้โหไดมอนด์โอ้โหสูงขนาดไหนเนี่ยกับหอคอยนี้ก็สูงจนกว่ามันจะเลยที่วัตถุสร้างไว้เอ้ยจะครอบมอฟฟาร์มวัตถุด้วยเหรอนั่นก็ต้องครอบแหละก็ต้องครอบทั้งหมดเลยคือมันอยู่ข้างในทั้งหมดแต่มอฟฟาร์มของเราสูงนะใช่สูงนะแต่ไม่สูงถึง255ใช่ไหมฮะถึง255ไหมความสูงไม่ขีดจำกัดมันไม่ใช่256แล้วเวอร์ชันนี้ไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่256นั่นเนี่ย259นี่วายที่สูงสุดใน Minecraft เวอร์ชันนี้คือ320ก็ง่ายๆคุณวันบียังมีพื้นที่อีกอยู่ที่70บล็อกในการก่อสร้างประมาณนั้นก็ยังเยอะเยอะแยะยังเยอะอยู่สำหรับการทำหลังคาหรือทำอะไรสักอย่างก็ว่าก่อกวนแหละงานเขาเสร็จแล้วอ่ะไม่มีอะไรทำแล้วเหลือแค่รอไปก่อกวนได้เต็มที่เลยไปเลี้ยง NPC นู่นเลี้ยง NPC อะไร NPC มันรอคุณดาวบรีดแต่ละครั้งมีคุณดาวนะอ้าวเหรอได้อนุมัติอาหารก็น่าจะเกิดได้เรื่อยๆเอาก็มีอาหารก็เกิดแต่พอบีดแล้วก็ติดคูดาวไงฟิชเชอริงกันแหละฟิชเชอริงกันแล้วก็ติดคูดาวสิก็ต้องรอเอาง่ายๆถ้าเราอยากจะใช้เวลาให้คุ้มค่าก็มาเก็บเกี่ยวอาหารรอโยนให้ NPC เรื่อยๆอยากทำตนให้มีประโยชน์ก็ต้องวิธีนี้แหละเหลือไหมเนี่ยอาหารเฮ้ยยังเหลืออยู่แต่เดี๋ยวเก็บเพิ่มดีกว่าไหนดูสิมาดูระบบน้ำของเขาสิมันจะเวิร์กไหมเวิร์กอยู่แล้วแต่แค่ครั้งเก็บมันค่อนข้างจะเต็มแล้วไม่ครั้งเก็บไม่เต็มหรอกเต็มหมดแล้วว้าว ไปแล้วเอ้ามันเวิร์กได้ยังไงนี่มีพืชผักกระเด็นอยู่บนตัวนี้ด้วยนะเนี่ยเดฟเฟนเซอร์นิดนึงอะนะแบบเศษๆมันแบบเทียบปริมาณไม่ได้กับที่ได้ทั้งหมดหรอกมันเศษเลยนะส่วนใหญ่มันจะหลุดไปแค่แบบ1 2 3เลยตรงเนี้ยหลัก10อะมากสุดนะกดแค่ครั้งเดียวก็แอคทีเวทเสร็จแล้วนี่โอ้โหเขาออกแบบระบบมาดีนี่อ่าใช่กดทีเดียวโอ้โหโอ้โหนึกว่าจะต้องกด2ทีกดทีเดียวเนี่ยจะใครมานั่งกด2ทีเฮ้ยแววไม่ต้องวางระบบอะไรไงก็กด2ทีอ๋ออันนั้นมันตอนแรกก็จะทำแบบกด2ทีแหละแต่แบบมันนั่งคิดดูมานั่งกด2ทีมันนั่งคานกดทีเดียวดีกว่าเดี๋ยวนะแต่แครอทมันร่วงมันโดดมันนี่เพราะแรงน้ำแรงมากน้ำไม่ได้ปิดพื้นที่ไว้อ๋อใช่น้ำมันไร้แรงก็เลยออกมาตรงนี้สินะนั่นอะไรออกมาตรงทางเดินเนี่ยนะเอ้าโอ้เดี๋ยวนะเพิ่งรู้เพิ่งได้เห็นมันมี2ฝั่งนะใช่มันมีสองฝั่งใช่ฝั่งหนึ่งมันไม่ถึงหรอกเฮ้ยเพิ่งรู้ว่ามีสองฝั่งปกติไปเอาแต่แครอทฝั่งนู้นเลยอะไม่ได้เอาฝั่งแครอทฝั่งนี้เลยนะนี่ไงนี่มีเต็มเลยปุ๊บเฮ้ยเขามีสองฝั่งเหรอเนี่ยโน้เพิ่งเห็นเล่นมาตั้งนานเล่นมาตั้งนานได้ฝั่งนู้นยังเต็มอยู่ทำไมผักตรงนี้มันแหว่งหมดเลยไม่เหลือโอ้ไม่รู้เลยอะไปแล้วเดี๋ยวช่วยขุดไปขุดตรงเอ๊ะ
จะขุดตรงนั้นเหรอเอาไม่ได้ขุดตรงนี้หรอกคุณวันบีขุดตรงไหนของผมนู่นไปขุดหลังเขารู้โอ้โหเดี๋ยวขุดรูเลยแล้วก็ขุดรูเลยเอ๊ะตรงไหนพาไปสนิไม่รู้นะเนี่ยตรงไปตรงนี้มันจะมีเลวีนอยู่อ๋อนึกว่าขุดใต้บ้านเลยโอ้โหไม่ก็อยากจะขุดคือแบบกลัวไงกลัวแหละก็เลยอ๋อเลวีนนี้ลงไปถึงวัยที่เท่าไหร่อ่ะอ๋อในเบาะนี้แน่นอนเห็นละมันจะมีรูอยู่นั่นแหละแล้วก็ค่อยล่อนลงไปเจ็บโอ้ลึกแค่ไหนลึกสุดใจก็ลึกเลยไม่ขุดไปนิดหน่อยเองเพราะว่าอัพพิกเอ็กมาแล้วก็มาขุดก็เลยไวอ่าฮะไม่ใช่แบบลงมาข้างล่างมีลาวานะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีฮะไม่มีลาวาไม่มียังไม่สุดอีกเหรอเนี่ยอย่างตอนนี้มีหมึกแสงกันขุดอยู่มีหมึกแสงผ่านโอ้นี่ไงที่เขาขุดหาดิฟสเลตใช่แต่นะมาดูหน่อยสิความลึกลบที่52กำลังดีกำลังดีถ้าอยู่เหนือบ่อลาวาใช่โอ้ก็แบบพอดีเป๊ะไม่อยากจะเจอลาวาเท่าไหร่7 1 2 3 4ว้ายาวๆไปยาวๆไปเดี๋ยวนะถ้าเราจะขนาดนั้นทำไมเราไม่ถือช็อกโกบ็อกเดินตามไปเลยโอ้ยไหนไม่บอกไม่มีบ่อลาวานี่อะไรบ่อมันเล็กอ๋อโอ้ได้มอนได้มอนโอ้โหนี่ก็ได้มอนได้เพชรเต็มเลยมาขุดทีก็ได้ทีละ20 20 20เอาแบ็คสโตนแมปเดี๋ยวทำหน้าที่เป็นคนเดินตามให้บรรจุใช่บรรจุหีบห่อเยอะแท้ชุบ1 2 3 4โอ้ไดมอนอีกแล้วสมกับเป็นพิกแอค7 คูณ 7โอ้นี่ก็ไดมอนใช่เจอไดมอนด์เต็มไปหมดอ่ะผมเลยเอาไดมอนด์มาทำคาถาสร้างเล่นเลยสบายเฮ้ยถ้าอย่างนี้เอาก็ไม่ต้องสนใจ1อันนี้มีฟอร์จูนแล้วยังพิกแอคอ่ะฟอร์จูนนะครับโอ้ดีงามดีงามไม่ใช่3อ้าวทำไมไม่ใส่ฟอร์จูน3ไม่เป็นไรไม่ต่างกันหรอกเยอะขนาดนี้มันเยอะเพชรมันเยอะมากรวยมากเลยเดี๋ยวพูดก่อนรู้สึกอยากจะให้ฟอร์จูน3 activate เอาพิกแอคเราเป็นซิลทัสชีวิตโอ้ยอุ้ยโหเกือบลงบ่อลาวาเนี่ยได้ระวังนะไม่ไอของที่ขุดไว้เกือบลงบ่อลาวาอ๋อคือชีวิตตัวเองไม่ห่วงของอ้าวลงไปเลยอ้าว นี่นี่ไม่ลงด้วยเลยอ๋อคือไม่ต้องเดินตามเพราะคุณวันบีลากกลับมาที่เดิมเลยอืมอย่างนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ใส่ดอเวอร์ไว้อะง่ายกว่าเยอะเลยดอเวอร์หรอนี่นี่ไม่เคยอ่ะไม่เคยเอามาดอเวอร์มาใช้ตอนหาของพวกนี้เท่าไหร่นี่วางให้เพราะว่าก้อนหินน่าจะได้เยอะมากอ่ะสองอย่างที่ได้เยอะเพราะว่าสโตนดีฟมีกล่องธรรมดาไหมเหมือนจะไม่มีอืมบอกเลยไม่มีคาถาก่อสร้างไม่สร้างนะแบบนี้ ไม่เหนื่อยนะมันไม่หรอกปะทูว่าพื้นที่แบบนี้สิ่งสำคัญคือเราจะเวียนหัวค่ะเราจะโมชั่นซิกกันเวลาถ้าเราสร้างอย่างงั้นสูงสูงอ่ะอันนี้มีคาถาก่อสร้างมันก็ลดอาการมึนหัวได้นั่นน่ะไม่งั้นก็ต้องสะบัดยาวๆไล่ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆอืมก็ผมว่าไม่ไล่ต่อคงกระโดดรัวๆนั่นแหละเออใช่เออกระโดดรัวๆกระโดดเดินไปเรื่อยๆอ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเฮ้ยคุณมันบีบอกถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มีคาถาก่อสร้างไม่สร้างประตูสร้างมาแล้วค่ะในตอนที่ไม่มีคาถาก่อสร้างอะไออันนั้นตอนเรียกว่ายังมี energy สูง ตอนมี energy สูงตอนนี้ยังไม่แก่ ตอนนี้ยังไม่แก่ทำมาแล้วนะของคอยอะประภาคารอะสูงนะสูงขนาดไหนก็สูงอะจำไม่ได้ว่าในมิวเวิลไหนมิวเวิลสองวะสร้างหอคอยขึ้นตูมต่อบล็อกไปเรื่อยๆแต่สมัยนู้นเอนเนอร์จีสูงอะสร้างใหญ่ๆเยอะทุกวันนี้แก่แล้ว นี่ไงอ่านหลังกลับมาดูอะนู่น บล็อกเหล็กด้วยนะบล็อกเหล็กด้วยบล็อกไม่หา
เฮ้ยคือแบบพอเล่นมาเรื่อยๆสักพักหนึ่งเราเรียนรู้ว่าโอ้ใช้บล็อกที่มันไม่ต้องหาให้ลำบากดีกว่าบล็อกเหล็กนั่นแหละบล็อกที่ชอบที่สุดละบล็อกเหล็กกับกระจกสีขาวเพราะว่ากระจกสีขาวก็เป็นอะไรที่ง่ายอ่ะไถทะเลทรายใช่ไหมได้ทรายมาเยอะเผาปุ๊บเป็นกระจกเอาสูงเท่าไหร่เท่ากันเหรอเกินมาหน่อยนึงนี่หว่าเกินมาหน่อยนึงงั้นก็ฟังที่เหลือก็ต้องเกินมาให้เท่ากันเดาเลยวิธีการแก้สินะใช่ปึ๊บอีก2บล็อกอีก2บล็อกเรื่องอย่างนี้ทำบ่อยเกินมาเท่ากันมันก็เท่ากับเสมอกันนั่นแหละโอ้ยพวกขู่มาแล้วไปเลยโอ้ยใจเย็นใจเย็นวัยรุ่นไหนโดนไปนอนก็จบแล้วนะไม่งั้นมันก็จะเกิดเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จแล้วเสร็จร้อยยังไงเกิดอีกหรือเปล่าโอ้พอช่วยกันแป๊บเดียวก็เสร็จสูงมากสูงใช่มากเงยหน้าไปถึงยอดเต๋าอะไรนี่เต๋าบางอย่างเต๋าสีทนได้โอ้เฮ้ยนี่ต้องขอบคุณที่สร้างม็อบฟาร์มที่ตรงนี้แล้วคุณวันดบีเห็นแล้วแบบคันหูกับตาทนไม่ได้เราต้องหาอะไรมาปิดเลยเสียงกลางปิดแฟนทอมอ่ะใช่กำลังของใครอ่ะของใครตอนนี้ไม่มีเตียงของผมไงมันเพิ่มจำนวนใช่มันบินอยู่ตรงหน้ามันบินอยู่บนหัวมันไม่สนใจใช่ไหมนี่นี่ตีหนึ่งทีตายไม่เป็นทอมนับเป็นอันเดดม็อบเหรอเนี่ยอ้าวหรออันนู้นว่าจะเป็นแบบไม่มีกระดูกสันหลังสิแต่คุณมันมีตีมันหนึ่งทีตายไหมของผมตีไม่ตายเอ็นชาร์ทไม่สุดของปะทูเอ็นชาร์ทสมัยนะสมัยสุดค่ะตีหนึ่งทีตายเลยอ๋อผมเป็นชาร์ป3เนี่ยอันเบรกกิ้ง3เองไม่มีอะไรแล้วแม่ประตูรู้สึกว่าตอนที่เป็นชาร์ป5มันก็ตีมันไม่ตายนะจริงเหรอเดี๋ยวนะเช็คก่อนเช็คก่อนเป็นทอมคืออันเดนม็อบที่ไม่เป็นมิดในเวอร์ชั่นของการบินค่ะว่าอยู่ทำไม1ทีตายเลย1ทีสลบรู้เรื่องเพราะว่าชาร์ป5มันทำไม่ได้นั่นน่ะคือถ้าเป็นชาร์ป5ใช่ไหมคะมันต้องกระโดดตีอ่ะอันนั้นน่ะยังพอได้แต่เนี่ยคือยืนตีแล้วตายเลยอ่ะอันเดนจริงด้วยวืบวีบอันนี้ยิงปลูกต้นไม้ข้างบนเนี้ยจบกลายเป็นต้นไม้ ไม่ปลูกไม่เข้าเลย นี่หอคอยมอนเตอร์แล้วมีแรงระเบิดมาดูจะปลูกต้นไม้บนนี้เนี่ยนะมาดูไม่สมเหตุสมผล อะไรเอ่ยมาเบียดมาเบียดมาเบียดเบียนวางบล็อกเลยวืบปุ๊บปึ๊บเตะเป็นไงเรียบร้อยสวยเนาะวีมอุ๊ยเหลือฝั่งนี้นิดนึงอันนี้ตรงนี้ถ้าไม่ได้ปูบล็อกนี่มอนเตอร์ก็เกิดบนบนนี้นั่นเนี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวได้ๆๆแป๊บนึงปิดเดี๋ยวคุณวันดบีอยู่ปิดก่อนนะฮะปิดช่องนี้นะเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนเช็คความมืดก่อนนะอ่าฮะ1978 1978นั่งร้านออกด้วยเฮ้ยแต่ตรงที่สว่างก็เด่นเลยนะตรงมืดก็คือมืดสว่างก็คือสว่างมอนเกิดได้หรือไม่ไม่น่าจะเกิดได้ครับเพราะมันดูสว่างมากมากไอ้ครูตั้งหลายลูกนะกว่าจะขึ้นมาถึงวันนี้ได้เฮ้ย2แค่นั้นเองไม่ใช่เหรอไม่นะของผม3นะมั้ง1 2 3ค่ะเออ4อันนี้พอพูดที่เราขามันพูดขั้นหนึ่งไงถ้าพูดขั้นสามมันจะพูดแค่ทีเดียวถึงก็ได้สองครั้งยังมากอย่างมากสองรอบเอาล่ะทุกคนคะมาช่วยคุณรณบีสร้างนิดหนึ่งแล้วแล้วก็ลานชาวบ้านของเราอ่ะเป็นอะไรที่ต้องรอเวลาเท่านั้นเลยรอให้เขาขยายพันธุ์ชาวบ้านให้เราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะทีนี้เราก็จะได้แบ่งประเภทของ NPC เนาะให้เป็นประเภทต่างๆเราจะได้เอาของมาแลกอ่ะเอามรกตมาแลกได้เป็นของที่เราต้องการในหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถแลกได้อ่ะเป็นอะไรที่ OP แน่นอนเอาล่ะภาคนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ